ที่ว่าทุกคนเขาก็ทำเป็นแต่ว่าเขาอยากจะมาเปลี่ยนบรรยากาศด้วยยังไงถือว่ามาเที่ยวด้วยมากินด้วยเห็นลูกค้ากินอร่อยมีรอยยิ้มแล้วก็แบบเขาดีใจตื่นเต้นกับอาหารที่เราขึ้นโต๊ะให้โอ้ยมาอีกแล้วโอ้ชื่อในเมนูเขาก็บางทีอ่านแล้วเขายังขำเพราะเราไม่รู้จะตั้งชื่อว่ายังไงเผือกโดนหมีเหยียบคนอาคาเรียกว่าวอแช่วอแช่อยากให้ทุกคนมากินดูเนาะว่ามันแตกต่างจากที่บ้านไหมอาหารที่เรากินหรือว่าภาชนะที่เราใช้เนี่ยค่ะจากตอนที่แล้วที่เราพาทุกคนไปเดินตลาดไทยใหญ่ริมชายแดนพม่ากับพี่เก๋เจ้าของร้านโอโซนผาหมีกันมาแล้วแต่แน่นอนว่าเรื่องราวกินได้ยังไม่จบเท่านั้นเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นอาหารของโอโซนผาหมีเลยแม้แต่นิดเดียววันนี้เราจะพาขึ้นดอยผาหมีไปเจอกับอาหารอาขาแท้ๆและวิถีชีวิตของชาวอาขาแบบดั้งเดิมจะเป็นยังไงไปพบกับเรื่องราวกินได้จากโอโซนดอยผาหมีพร้อมกันเลยชื่อว่าพี่เก๋เนาะชื่ออาขาก็ชื่อมีจูพี่เป็นเจ้าของร้านที่นี่เนาะเปิดมาได้5ปีแล้วเป็นอาหารชนเผ่าอาขาอาหารอาขานี่อาหารที่มาจากธรรมชาติเนาะแล้วก็คล้ายๆกับเป็นอาหารที่สะอาดที่นี่จะก็จะไม่ใช้ไม่มีซีอิ๊วรสดีน้ำมันหอยเพราะว่าเราเติบโตมาก็เราก็ไม่ได้กินเพราะว่าแม่ก็ไม่ได้พ่อแม่สมัยปู่ย่าตายายเขาปรุงอาหารก็ไม่มีกันใส่เลยสืบทอดมากินมาแบบนั้นนะคะก็เลยไม่ได้กินผาหมีเมื่อก่อนที่จำความได้ก็ไม่ใช่แบบนี้เนาะยังไม่เจริญเนาะไปไหนมาไหนก็ลำบากเนาะอะไรกันกินอะไรก็ไม่ค่อยมีเยอะก็ได้มาจากธรรมชาตินี่แหละค่ะหากินง่ายๆนี่แหละส่วนมากก็เกษตรกรเนาะทำปลูกผักแต่ว่าที่นี่ 80% ก็ทำสวนกาแฟอดีตก็ทำไร่ข้าวโพดทำไร่ข้าวปลูกไว้เพื่อกินเพื่อบริโภคแค่นั้นแหละค่ะใช้ชีวิตอยู่ธรรมชาติแค่นี้แล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ไปอยู่มาก็ต้องเริ่มรู้จักว่าต้องใช้ตังเนาะลูกก็ต้องใช้ตังอะไรแบบนี้ก็ต้องมาหันมาทำอะไรปลูกอะไรที่มันได้ตังเนี่ยเนาะค่ะทำอะไรกันอยู่ครับคัดกระเทียมที่ไม่ดีออกค่ะอย่างนี้ออกเลยค่ะคัดทำไมอะครับก็มันไม่สมบูรณ์แล้วก็ถ้าเวลาทำกับข้าวก็จะมีรสชาติที่แปลกไปค่ะผ่านมือพนักงานหมดเลยค่ะแม้แต่ถั่วไม่เดียวเราก็คัดค่ะจริงปะเนี่ยใช่เดี๋ยวก็จะมีถั่วอีกค่ะสวัสดีครับคุณป้าครับคุณป้าทำอะไรครับอันนี้คือรากชูอ๋อที่ตัดมาแล้วใช่ไหมแล้วแบบสมบูรณ์มันเป็นยังไงอันนี้คือแบบสมบูรณ์ที่เราเห็นที่ตลาดเนาะพี่ชื่ออะไรก่อนพี่สุดหล่อชื่ออะไรก่อนชื่อไม้ครับอันนี้มันต้องคัดยังไงครับรากชูก็คัดเนี่ยครับที่เป็นฝอยเล็กๆพวกนี้ก็เอาออกครับแล้วก็มันมีผลยังไงอะแค่เส้นเล็กๆแค่นี้มีครับความสดแต่ว่าความอร่อยเงี้ยครับข้างบนนี้เราใช้ทำอะไรได้ไหมอันนี้ใช้ได้ครับเอาผัดกับไข่ก็ได้หรือว่าใส่กับเมนูอื่นก็ได้ครับจะมีแทนความหวานแล้วก็จะมีแบบเผ็ดซ่าๆนิดนึงอันนี้เหมือนเป็นผงชูรสธรรมชาติของชาวดอยครับจะรสหวานนี่จะออกมาจากตัวรากชูนะครับพี่ไม่ใช่เจ้าแรกในผาหมีเนาะจะมีร้านกาแฟอยู่หลายร้านพี่ก็มานึกได้ว่าเอ๊ะในผาหมีนี่ส่วนมากทำไมเขาเปิดแต่ร้านกาแฟเนาะเราก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะเราเป็นคนที่แบบชอบกินอาหารอาขาเนาะอาหารเราก็คล้ายๆกับคีนที่เขาโฆษณาว่าอาหารคีนนี่ยังไม่คีนเท่าเราเลยทำไมเราไม่ลองมาเปิดอาหารดูเพื่อคนที่รักสุขภาพเหมือนเราเป็นร้านเล็กๆที่มีมุมแค่ย่าคาตรงนั้นเนาะใช้เตาถ่านเนาะแล้วก็พอดีว่ามีลูกค้าเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีที่นั่งไม่พอเราก็ขยายมาจุดนี้ที่2เนาะแล้วก็ที่3ก็คืออันนี้คือทุบผนาบ้านทิ้งแล้วก็กลายเป็นร้านเพราะว่าลูกค้าไม่พอนั่งเงี้ยค่ะขายดีเกินไม่ได้ขายดีขายอาหารอาขาค่ะเดี๋ยวเราไปดูในครัวกันดีกว่าว่าวันนี้เบื้องหลังโอโซนผาหมีเนาะอาหารของชาวอาขาอันนี้คือเหมือนครัวหลังบ้านเราเองเลยปะใช่ครับนี่เองครับกระบอกนี่เลยครับอันนี้คือภาชนะใส่เลยใช่ไหมใช่ครับนี่แบ่งโซนไว้เลยครับว่าเมนูนี้ทำทางนี้เมนูทางก็มีฝั่งนู้นนี่ครับโหนี่มีกระบอกใหญ่ขนาดนี้ด้วยเหรอครับใช่อันนี้คือกระบอกใส่ปลาครับ
เมนูปลาอ๋อนี่ก็คือเหมือนเป็นจานเราเลยใช่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนบนดอยก็ตัดไม้ไผ่ก็ใหญ่มากเพราะว่าที่ร้านใช้ประมาณนี้ครับถ้าเคยใช้ปลาตัวใหญ่แบบหลักโลแล้วน้ำพริกมันเข้าไม่ถึงนะครับรสชาติไม่ค่อยได้ครับโอ้นี่จริงจังกันเหมือนกันนะเนี่ยอาหารบนดอยเนี่ยไม่ใช่เล่นเลยนะอันนี้คัดเลยครับเวลาสั่งปลาก็สั่งคนขายเลยว่าเอาตัว 7-8 ขีดอย่างเงี้ยที่พี่เก๋พาไปดูเมื่อเช้าใช่ไหมเราต้องคัดมาอย่างนี้ใช่ครับผมมีตรงไหนอีกโอ้นี่แบบเปิดหลังบ้านนี้ด้วยครับโอ้ตรงนี้สวยอันนี้โหนี่เตาเยอะมากเลยนะใช่ครับเพราะว่าทุกเมนูเราจะทำสดนะครับถ้าสมมติว่าลูกค้ามาสัก 7-8 คนเนี้ยสั่ง8อย่างก็จะทำ8เมนูทีเดียวเลยอย่างเงี้ยครับนี่แปลว่าถ้าถึงเวลาเปิดร้านจริงๆก็คือเต็มใช่ครับเพราะว่าทุกเมนูต้องสดจริงๆครับถึงจะอร่อยแปลว่าวันนี้ถ้าเสิร์ฟปุ๊บเราต้องกินทันทีใช่ครับเฮ้ยตรงนี้มีก่อเตาอะไรด้วยเนี่ยนี่วันนี้จะมาทำตรงนี้นะครับอันนี้คือเตรียมไว้ให้เราเลยครับผมอันนี้จำลองแบบสมัยก่อนนะครับครัวสมัยก่อนก็อย่างนี้ครับจะมีแขวนพวกอะไรอย่างนี้นะครับคนชนเผ่านี่เขาจะถือว่าต้องเก็บกระเทียมเนาะต้องเก็บของทุกอย่างไว้เพื่อที่จะลมควันควันให้ควันขึ้นไปนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยๆๆค่ะเนี่ยอย่างเช่นน้ำเต้าเนี่ยนะคะดูสิหลายปีแล้วนะแล้วก็นี่ใช้ได้อยู่เหรอครับได้ใช้ได้ค่ะเวลาเขาเก็บอะไรนะพืชพันธุ์ที่เราจะไปปลูกต่อใช่ไหมใช่เขาก็ใส่ในที่นี่แล้วก็มาลมควันไว้เพื่อจะไม่ให้หม้อมันกินเนาะลาขึ้นอย่างเงี้ยค่ะปุ่มปัญญาเลยเนาะใช่ใช่อันนี้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยกระเทียมก็ไอ้ควันขึ้นเลยมันก็ไม่เสียเก็บไว้ได้นานอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างคือจะเป็นแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะให้ควันมันไปถึงเงี้ยอย่างนี้เนี่ยเมื่อก่อนถ้าเป็นบ้านเราเองนี่คือตำกันอย่างนี้เลยไหมใช่ครับจะทำเนี่ยครับจะมีประมาณนี้เฉยๆครับเนี่ยมีแค่วัตถุดิบที่หาได้จากที่บ้านเลยครับทุกอย่างมีจะมีก็มีแค่เกลือเนี่ยครับแล้วก็มีพริกมีกระเทียมแค่นี้ครับผักกับคนอาขานี่แบบเป็นสิ่งสำคัญแค่ไหนอะในอาหารอาขาแทบจะ 80% เลยครับส่วนมากก็จะเน้นพวกผักสมุนไพรอย่างเงี้ยครับทุกวันนี้ชีวิตคนชาวเผ่าเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้างเปลี่ยนไปเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ก็ค้าขายเป็นเนาะอย่างเขาเริ่มรู้จักว่าในตลาดตัวเนี้ยเขาต้องการผักอะไรเงี้ยเขารู้หมดแล้วก็คนเขาจะมานิยมกินพวกผักปลอดสารผักของคนดอยลาดชูอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รู้จักแล้วก็เขาก็เริ่มปลูกแล้วก็เอาไปขายค่ะตอนแรกเขาก็ปลูกไว้กินแล้วทีนี้มีคนบริโภคเยอะขึ้นเนี่ยค่ะเขาก็เริ่มกลับมารักสุขภาพอะไรเงี้ยเขาก็มากินว่าอาหารสมัยดั้งเดิมที่เรากินนี่มันก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์นี่นาเขาก็กลับมารักสุขภาพแล้วก็มากินเนี่ยก็เลยเอาไปปลูกแล้วก็ไปขายต่อส่วนมาก 80% เป็นลูกค้าประจำมากกว่าคนในละแวกนี้คนแม่สายเงี้ยค่ะแล้วก็คนชนเผ่าถึงเราจะไปเที่ยวหมู่บ้านอื่นที่เป็นชนเผ่าอาหารนะเขาก็ยังกินอาหารดั้งเดิมอยู่เงี้ยค่ะสิ่งที่เขาไม่เปลี่ยนก็คือคิดว่าเป็นอาหารมากกว่าเขากินอยู่แต่ว่าพอดีว่าของเราจะมีเมนูครบเยอะหลายเมนูอย่างงี้ไงอันนี้มันเป็นน้ำพริกแบบยังไงนะหมายถึงว่าของคนอาขาเลยหรือว่าไงครับใช่ครับที่ขาดไม่ได้คือน้ำพริกคือต้องมีบนโต๊ะอาหารนะครับเป็นของสำคัญเลยใช่ครับทุกมือเลยครับแต่ละหมู่บ้านไม่เหมือนกันครับจะมีน้ำพริกที่นี่ก็จะมีถั่วดินกับน้ำพริกรากชูครับนี่นะทุกคนถั่วลิสงบ้านเราที่นี่เรียกถั่วดินโอ้ยอันนี้เสร็จแล้วใช่ครับเขาคั่วเพื่ออะไรครับอันนี้ให้ความหอมอย่างเงี้ยครับกลิ่นใช่ครับอ๋อแล้วอย่างนี้เราควบคุมไฟยังไงอ่ะพวกเตาสมัยก่อนเนี่ยนี่ครับใช้มือเลยครับถ้าไฟแรงก็ดึงไม้ออกครับถ้าไฟไม่พอก็ใส่ไม้เพิ่มใส่ฟืนเพิ่มการที่ใช้ไม้ฟืนเนี้ยครับทำกับข้าวกับแก๊สความอร่อยมันต่างกันโอ้ได้แล้วครับนี่ครับนี่ก็เสร็จแล้วครับนี่น้ำพริกถั่วดินนะครับอันนี้ลองกินดูเค็มเค็มมันมันเผ็ดเผ็ดครบรสไหมครบรสถ้าคนกรุงเทพนะให้คิดภาพตามเหมือนถั่วที่มันคุกกับเกลือพริกอะไรพวกนั้นมามีต้นหอมมีอะไรเงี้ยที่ไว้กินกับเครื่องดื่มนั่นแหละนี่คือของสำคัญเลยถูกไหมที่ต้องมีในแทบจะทุกเมนูเนาะใช่ครับอั
ันนี้คืออะไรครับอันนี้คือส่วนหัวบนของรากชูครับอ๋อคือเราไปฝานมาเหรอหรือว่าไงใช่ครับเราตัดแล้วก็ส่วนรากชูก็ใช้ส่วนหัวก็ใช้โอ้สุดยอดเท่มากนี่คือวิธีปกติเราเลยใช่ไหมครับผมเพราะด้ามมันร้อนเกินไปก็ต้องให้ถูกใบตองจับเนาะครับที่นี่ผมสังเกตอย่างหนึ่งว่าผักอะไรพวกนี้เราไม่ห่วงเลยนะ คืออันไหนไม่ดีเราทิ้งหมดเลยใช่ครับอันนี้ใช้ใช้ความร้อนด้วยความร้อนใช่ใช่เลยภาชนะที่เราใช้นี่นะคะเราตัดมาจากกระบอกไม้ไผ่เนาะที่จะออกมาแบบว่าอายุอันนี้ประมาณต้นเนี้ยมันจะมีอายุ40กว่าค่อยเอาออกมาใช้ได้เพราะว่าถ้ามันต้นเล็กอะไรเนี้ยมันใช้ไปใช่ไหมมันจะหิวเนาะอันนี้เขาต้องดูเป็นว่าใช้งานได้นานเลยอันนี้ใช้มา5ปีแล้วนะกระบอกใบนี้นะคะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีสารเคมีไม่รู้ไม่มีสารเคมีเนาะอาหารทุกอย่างก็จะเป็นสมุนไพรหมดเลยอันนี้ลาบหมูนะคะลาบเมนูทุกเมนูบอกแล้วต้องมีลาบชูในการชูรสลาบของอาขาก็คือจะไม่ละเอียดนะคะมันจะหยับๆหน่อยเนาะโอ้แต่ลาบชูนี่อยู่ทุกอันจริงทุกเมนูค่ะเดี๋ยวต้องชิมดูเนาะเป็นอาหารของอาขาเครื่องปรุงของอาขานี่เป็นทั้งอาหารและยานะคะทุกอย่างเลยค่ะตะไคร้นี่ก็อยู่ทุกอันเหมือนกันใช่ค่ะเมื่อก่อนนี่คนชนเผ่าอาขานี่จะอยู่ในที่อากาศหนาวเย็นใช่ไหมเขาจะเป็นหวัดง่ายเพราะฉะนั้นทุกเมนูต้องมีตะไคร้มีราชูนี่เป็นที่มาสมุนไพรของการป้องกันไข้หวัดด้วยยังไงไอ้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ผงชูรสนะเกลือนะเกลือค่ะอย่าไปบอกว่าเฮ้ยใส่ผงชูรสไม่ได้นะสักพี่ลาบอาขานี่จะไม่ละเอียดนะหยาบๆนะเราจะใช้น้ำในการแอบนะเมื่อก่อนเราก็แอบใส่ไฟธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าเราแอบคืออะไรครับแอบแอบก็คือแบบว่ายังไงอะเออแอบอ๋อเอาใบตองรองแล้วมีน้ำอยู่ข้างล่างอันนี้เรียกแอบค่ะนี่เขาเป็นคือเธอยังไงวะอ๋อมันเหมือนห่อหมกงี้ป่ะใช่นี่คือเปิดแอบเปิดแล้วแอบโอ้เสร็จแล้วท้อที่ก็จะมีท้อเนาะเปิดอ้าวแห้งหมดแล้วค่ะน้ำแห้งหมดแล้วเอาเลยนี่เปิดแอปแล้วก็ผักของเราก็จะใช้แต่ผักปลอดสารเนาะโอ้ลาบนี่ว้ายอันนี้เมนูนี้เรียกว่าเผื่อโดนหมีเหยียบค่ะในเมนูที่ร้านเนาะเมื่อก่อนชาวบ้านอะปลูกเผื่อปลูกมันปลูกข้าวโพดปลูกทุกอย่างไว้แล้วก็หมีจะมาเหยียบกินเผื่ออย่างเงี้ยแล้วก็เลยในเมนูนี้เรียกว่าเผื่อโดนหมีเหยียบเพราะเราอยู่ทางหมีเนาะใช่ค่ะอันนี้เป็นเผื่อหอมนะคะค่ะสิ่งสำคัญที่เมนูหลักก็คือนี่ราชูทุกเมนูโอ้มีทุกเมนูจริงๆเนาะราชูเนี่ยอันนี้ภาษาไทยไม่มีมากคนไทยไม่กินแต่ว่าคนอาขาเรียกว่าวอแช่วอแช่วอแช่เป็นผักที่ให้ความเปรี้ยวกับหอมอ๋อเหมือนเป็นการปรุงรสด้วยผักอะเนาะใช่ค่ะมันจะให้หอมๆเปรี้ยวๆหน่อยแล้วก็จะใส่ผักปลอดสารเนาะแล้วก็ตะไคร้แค่นี้เลยค่ะอันนี้เราจะไม่ผ่านะเราจะเฉาะเอานะคะเพราะว่าคนอาขาเขาถือว่าเฉาะนี่มันจะสวยอีจูเซเปียยิ่งอะเฉาะเป็นชิ้นๆอาขาเดือดโอ้เหมือนฝรั่งเลยเนาะเฉาะเหมือนฝรั่งเลยเนาะมันก็จะเป็นชิ้นๆพอดีคำเนี่ยมาแล้วกลับมาแล้วลาชูลาชูนะคะลาชูคนที่ไม่ใช่อาขาเขากินกันไหมครับลาชูเนี่ยมีค่ะคนดอยคนจีนใช้คนจีนก็กินเยอะค่ะความหอมของวอเช่กับเผื่อลาชู3อย่างแล้วก็ผักกาดดอยเนี่ยมันจะไปหอมทำให้หอมต้องดมกินก่อนด้วยอร่อยมากคำว่าอร่อยภาษาโยคือ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 นี่ถ้าใครอยากศึกษาเรื่องการใช้ผักในการทำอาหารเนี่ยอาขานี่คือแบบภูมิปัญญาเลยนะการใช้ผักรสชาติต่างๆกินเนาะเรารู้สึกยังไงที่คนเปิดรับอาหารอาขามากยิ่งขึ้นนะครับก็ดีใจค่ะก็ไม่ตอนแรกก็ไม่นึกว่าเขาจะทานอาหารอาขาได้ขนาดนี้เขาก็ดีใจแล้วก็อีกอย่างนึงที่ว่าทุกคนเขาก็ทำเป็นแต่ว่าเขาอยากจะมาเปลี่ยนบรรยากาศด้วยยังไงถือว่ามาเที่ยวด้วยมากินด้วยมาอะไรอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยแหละค่ะก็ดีใจว่ามีคนทานได้ 80% นะทานได้หมดเลยคนภาคกลางคนที่ไหนมาก็
ดูรวมๆแล้วทานได้ก็ดีใจเห็นลูกค้ากินอร่อยมีรอยยิ้มแล้วก็แบบเขาดีใจตื่นเต้นกับอาหารที่เราขึ้นโต๊ะให้เป็นแบบว่าภาชนะเราก็แปะอยู่แล้วชื่อในเมนูเขาก็บางทีอ่านแล้วเขายังขำเพราะเราไม่รู้จะตั้งชื่อว่ายังไงก็ชื่อหอปลาแช่ก็มีนะเผื่อโดนหมีเหยียบชื่อมีอาขาชื่ออาขาเยอะแยะเลยในเมนูของเรานะคะแค่เห็นเมนูอันดับแรกเขาก็ตื่นเต้นแล้วมันคืออะไรอยากลองใช่ไหมอยากให้ทุกคนมากินดูเนาะว่ามันแตกต่างจากที่บ้านไหมอาหารที่เรากินหรือว่าภาชนะที่เราใช้เนี่ยค่ะเผื่อโดนหมีเหยียบเอาใบสมุนไพรต่างๆมาเลยตักมาเลยโอ้แช่เมื่อกี้ที่หอมๆเนาะใส่กับข้าวเลยค่ะแล้วก็นี่เผือกอ่ะเปรี้ยวไหมผักวอชแช่วอชแช่เดี๋ยววอชแช่กับราชูกลมกล่อมมากค่ะใช่ค่ะผัก3อย่าง4อย่างมารวมกันเนาะให้รสชาติอ่ะวอชแช่นี่คือเปรี้ยวสมุนไพรอร่อยนี่มันไม่รู้สึกเหมือนเป็นผักเลยนะพี่ใช่ค่ะคือรสชาติของเขาแบบเหมือนต้มซุปแบบดีๆนานๆมาเลยแล้วแบบเจอเผือกเจออะไรเข้าไปแบบอร่อยโอ้ยมาอีกแล้วอันนี้ไก่ผาหมีชื่อเมนูในร้านไก่ผาหมีต้องเป็นไก่ดำนะคะไก่ดำที่ชาวบ้านเลี้ยงที่นี่ค่ะคือเราต้องกินรวมกันอย่างนี้เลยเนาะค่ะเพราะว่าราชูเนี่ยมันจะทำให้สัตว์เนื้อสัตว์พวกนี้ดับกลิ่นคาวด้วยเนาะแล้วก็เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วยแล้วก็ไปลองเลยไม่ต้องมีข้าวเอามือมาดูไก่เนื้อแน่นมากแล้วเป็นไก่ที่ไม่ได้ใส่อาหารไม่ได้เลยเลี้ยงแบบธรรมชาติที่สุดเราก็การันตีให้ลูกค้าได้หรือว่าไก่ออร์แกนิกอย่างเงี้ยคือถ้าใครคิดไม่ออกมันมีรสชาติคล้ายๆเหมือนพวกคล้ายๆไก่ผัดขิงอะแต่มันมีกลิ่นมีรสชาติอย่างอื่นที่มันแบบมากกว่าเดิมอ่ะสุดท้ายพี่เก๋ทุกวันนี้ร้านเนี่ยครับมันสำคัญกับพี่เก๋ยังไงทำไมถึงแบบสนุกกับมันยังทำมันต่อไปทุกๆวันอะไรเงี้ยยังแบบกระจายตลาดเองไปอะไรเงี้ยที่เราเห็นลูกค้านี่เราก็บอกว่าเราไม่ได้ออกกำไรนะแต่เราเห็นลูกค้ากินได้ก็ดีใจมันจะมีความสุขขึ้นมาแบบธรรมชาติเวลาเราเก็บโต๊ะนะเราเห็นเขากินเรียบแล้วก็ดีใจแต่ว่ามันอย่างถ้าเราเห็นแล้วเราเห็นเขาไม่กินเราก็จะไปถามเลยนะว่าเป็นไงคะไม่อร่อยเลยบอกได้นะเราจะได้ปรับปรุงเนาะมันเป็นไงเขาก็บอกว่าอร่อยแต่เขากินไม่หมดแล้วก็บอกว่าอุ้ยเสียดายห่อกลับบ้านเนาะเดี๋ยวเราห่อให้อย่างเงี้ยค่ะก็มีความสุขเห็นลูกค้ามีความสุขเราก็มีความสุขสำหรับการเดินทางในเชียงรายเอพิโซดนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่าง Drive Hub เป็นบริการรถเช่าเนาะที่ให้เรายืมรถคันนี้ครับขับตะเวนทั่วเชียงรายเลยตั้งแต่ออกจากตัวเมืองมานะมาจนถึงแม่สายไปยันชายแดนขึ้นมาบนภูเขายังไงก็ต้องขอขอบคุณ Drive Hub มากๆครับในครั้งนี้ที่ให้เรายืมรถพาตะเวนไปเจอกับเรื่องราวกินได้ที่ซ่อนอยู่บนดอยผาหมีในครั้งนี้ส่วนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวกินได้ของร้านไหนกดติดตามชมกันเอาไว้แล้วเราจะพาขึ้นเหนือล่องใต้หรือไม่แน่ในอนาคตเราอาจจะไปไกลถึงต่างประเทศก็ว่าได้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมากครับขอบคุณครับ